สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์โจ๊กบ้านสมเด็จรองคณบดีรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่องน้ำมันตังอิ๊วคือน้ำมันอะไรเกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระสมเด็จยังไงครับอาจารย์ครับต้องบอกว่านี่ครับน้ำมันตังอิ๊วเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีการพูดถึงในบันทึกต่างๆนะครับตั้งแต่มีคือบอกหลวงวิจารณ์เนี่ยเป็นผู้นำมาแล้วก็สมเด็จพระจารย์โตนะครับได้มีปัญหากัดกลุ้มใจเรื่องว่าทำไมพระถึงผิวแตกคือกลุ้มเลยเหรอสมเด็จโตกลุ้มเลยเหรอครับมีบันทึกไว้เขียนนะครับจะอยู่ในบันทึกของฉันทิศกระแสศิลป์นะครับที่เคยอ่านไปเดือนกว่ามาแล้วนะครับก็บอกว่าหลวงวิจารณ์จีรนายเนี่ยเป็นผู้นำน้ำมันตังอิ๋วนี่แหละเข้ามาแล้วทำให้ปัญหาเรื่องของการสร้างพระที่ผิวแตกเนี่ยหายไปก่อนที่จะใช้น้ำมันตังอิ๊วครับไม่ได้ใช้น้ำอะไรใช้อะไรใช้น้ำอ้อยเขี้ยวในการเชื่อมและประสานใช้น้ำอ้อยเขี้ยวในการเชื่อมและประสานครับอาจารย์ลองอธิบายกระบวนการนิดนึงว่าครับคือกระมวลสารในการจะทำสมเด็จเนี่ยเขายังไงก่อนครับต้องบอกว่าในหน้าที่ทุกท่านเห็นนะครับอันเนี้ยไม่ใช่ผงสมเด็จนะครับผงของผมเองผงอาจารย์โจ๊กเองนะครับคือผมลองทดลองทำตามตำราที่มีครับก็คือเอาเนี่ยจะมีเกสรดอกไม้เยอะเลยสีมันเลยออกเป็นแบบนี้เพราะปูนเนี่ยธรรมดาของปูนเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวเกสรดอกไม้ก็เกสร108นะครับ108ก็ไปสั่งร้านเจ้ากรมเปิดได้ใช่ครับก็ที่เขาบดยานะร้านบดยานะเกสรบดยานี่แหละครับนะครับแล้วก็มีกล้วยกล้วยนะผมมาตำให้ละเอียดผงทูบต่างๆใส่หมดใส่หมดนะครับแล้วก็มีอิฐมีครับมีอิฐด้วยเราใส่อิฐหมอนอิฐแดงทั่วไปนะนะครับแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะไม่ได้เยอะคือเอาแค่พอคือไม่ได้ทดสอบทดสอบนะครับแล้วก็เอาน้ำมันตังอิ๊วเนี่ยผสมนะครับซึ่งแบบไม่ผสมก่อนถ้าไม่ผสมคือถ้าไม่ผสมเนี่ยเนื้อเขาก็จะเป็นปูนเละๆเป็นปูนแต่ว่าไม่นุ่มมากประเด็นแต่ผมผสมไปแล้วต้องบอกอันนี้ทิ้งมา5เดือนแล้วนะฮะตอนผสมใหม่ๆปุ๊บเนี่ยเหมือนดินน้ำมันเลยนะครับขยำได้เป็นเหมือนดินน้ำมันเลยนะฮะแล้วก็กดพิมพ์ก็พิมพ์ก็เอาเนี่ยพิมพ์เรียนแบบมาลองทดลองดูนะครับเพื่อให้เป็นความรู้ในการทำครับประเด็นก็คือว่าพอเราใส่น้ำมันตังอิ๊วไปครับเราค่อยๆนวดเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มมากนะแล้วก็กดขึ้นไปขึ้นรูปอันนี้คือฝีมืออาจารย์เองตอนแรกคมชัดกว่านี้อีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงยังไงอ่ะเนี่ยพระเหี่ยวย่นโดยที่ไม่ต้องรอร้อยปีนี่ทำมา5เดือนครับ ครับทำให้เราค้นพบว่าอย่างเงี้ยไปดูได้เลยทั้งเหี่ยวทั้งย่นแต่ที่ตื้นเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้ออกมาจากแม่พิมพ์ที่เป็นต้นฉบับของเขาเนี่ยเทียบกันตื้นครับนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายนะที่ผมทำเองทำให้ออกมาเป็นสีนี้สีนี้นี่เป็นสีที่ได้มาจากผงเกสรดอกไม้ซึ่งในบันทึกเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเนื้อสีมะกอกสุกสีมะกอกสุกเนี่ยจะไล่ตั้งแต่สีออกโทนเกสร นะครับมันก็เหลืองน้ำตาลไปจนเข้มแล้วแต่ว่ามีเกสรอะไรมากนะครับพอเราเนี่ยผมเอาคกตำคกตำตำสุดเลยลูกช่วยตำด้วยครับนะครับสนุกเลยตำเสร็จแล้วก็ใส่มวลสารตำในบันทึกตำในบันทึกนะครับอาจจะไม่มีผงอิทธิจงอิทธิเจอะไรไม่มีอ๋อผมใช้นี่ผมไม่เอาผงดินสอพองมาไม่ได้เขียนเขินอะไรนะแต่ใส่ไม่เขียนประเด็นก็คือว่าเมื่อผมเอามาเป็นผงอะครับมันไม่เป็นก้อนผิดกับที่อยู่ในเนื้อพระสมเด็จที่เป็นเม็ดเป็นก้อนผมเป็นผงแล้วผมมาบดก่อนแปลว่ากลุ่มผงอิทธิเจเนี่ยอาจจะละเอียดและไม่ละเอียดแล้วแต่ครับแต่ว่าผมมาเนี่ยผมละเอียดเลยเขาอาจจะมีเขียนลบแล้วไปหมักไว้ก่อนอาจจะมีการปั้นการอะไรครับระดับนึงที่ไม่ใช่ว่าอย่างผมเนี่ยผมตำเสร็จครับผมมาคลุกให้เนื้อละเอียดครับแล้วก็อันนี้ของเก๋อันนี้ของฝีมืออาจารย์โจ๊กของอาจารย์โจ๊กนี่สมเด็จอาจารย์โจ๊กนะครับทำการศึกษาและนี่คืออะไรนี่คือสามองค์นี้คือพระสมเด็จสีผิวมะกอกสุกที่ผมบอกเลยว่าหายากไม่เจอในท้องตลาดและดูความคมชัดและดูสีนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยอธิบายนี่คลิปนึงแล้วก็สีอย่างเนี้ยใบโพเนี่ยใบโพ9แปลว่าสร้างตอนที่ท่านเป็นสมเด็จพุทธาจารย์แล้วนะครับตามที่เราออกคลิปไปก่อนหน้านี้ครับนะครับ
นี่คือเซตที่จะมาอธิบายต่อไปอันนี้ดูวันนี้นะครับที่ทําเป็นนะฮะครับพระเก่าในตําราคมกว่าพระที่ผมเพิ่งทํามา5เดือนที่แล้ว อันนี้ย่นเลยนะฮะเหี่ยวเลยนะครับเบี้ยวด้วยเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้อาจารย์ตัดเองหรือตัดตัวบล็อกเสร็จเลยอันนี้ออกโดยบล็อกเสร็จนะครับแต่ว่าผมต้องมาตัดหลังเพราะว่าเกินตัดหลังเองนะครับครับตัดข้างบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นน้ำมันตังอิ๊วเป็นน้ำมันที่นำเข้าจากต่างประเทศในยุคนั้นครับยุคนั้นก็ยังไม่มีทำเองนะทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าก็ยังนำเข้าอยู่ไปทำที่ร้านมานะครับก็นำเข้ายังนำเข้าอยู่นำเข้าอยู่ในต่างประเทศเขาใช้น้ำมันนี้ทำในธุรกิจอะไรผมยังไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าเป็นที่จีนเองก่อนนั้นนี้ก็น่าจะใช้งานปั้นเพราะว่าในบันทึกของช่าง10หมู่แล้วกันนะครับในการทำในการทำปูนปั้นยุคหลังๆมาเนี่ยมีการใช้น้ำมันตังอิ๊ววิธีการคือว่าเขาก็จะเอาดินเนี่ยครับเอาผู้ผลิตเอาปูนเปลือกหอยเนี่ยผสมกับกล้วยอะไรก็ตามแต่ว่าเขาจะใช้กระดาษอาจจะกระดาษสาก็ได้ครับที่มีเส้นใยแช่น้ำแล้วก็เอามาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันจากนั้นเนี่ยก็เอาถุงพลาสติกมัดนะครับแล้วก็เอาไปแช่ลืมไปต้องใส่แร่หินอะไรด้วยเพื่อให้มีการเกาะนะครับแล้วก็เอาไปแช่น้ำไว้ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วันหรือไปหมักในโอ่งในที่ที่เย็นจากนั้นเอาออกมาน้ำมันตังอิ๊วเขาใส่ตั้งแต่แรกแล้วถ้าทำแบบนี้เนี่ยเวลาออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะปั้นได้ขึ้นรูปได้ง่ายซึ่งพระยุคใหม่ก็ได้ทำแนวนี้ที่เป็นพระผงกดบล็อกปุ๊บออกมาเลยแต่ว่าผมไม่ได้ทำวิธีนั้นแล้วก็ผมไม่ได้ใส่กาวในร้านทำพระนี่ก็บอกอาจารย์ซื้อกาวไปด้วยเขาก็มีกาวเขาเรียกว่ากาวหนังวัวอันนี้น่าจะใส่กาวใส่กาววิทยาศาสตร์ใส่กาววิทยาศาสตร์เพื่อให้พักแข็งและแห้งเร็วผมไม่ได้ใส่กาวเลยนะครับใส่ข้าวด้วยนี้ใส่ข้าวด้วยข้าวมี2แบบมีข้าวสุกและข้าวตากแห้งเอาตามในตำราเลยแล้วก็มาตามเขาด้วยกันครับนะครับผลก็คือว่าพอเอามาตากปุ๊บตอนแรกที่เกิดเลยก็คือว่ามันจะมีแยกกันไว้อันนึงตากลมถ้าตากลมปุ๊บเนี่ยพักก็จะมาคมหน่อยแรกถ้าตากแดดก็จะแตกคราวนี้พอแตกปุ๊บเนี่ยผมก็เอาผู้การเนี่ยเอาเนี่ยครับน้ำมันตังอิ๋วที่เห็นเนี่ยทาที่ผิวสิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือว่าพระที่แตกเนื้อประสานกันใหม่ครับทำให้ผิวไม่แตกแล้วนี่ก็ไม่แตกนะครับครับแต่ประเด็นก็คือว่านี่ผมทำมา5เดือนแล้วเนี่ยพระยังไม่แก่งเลยครับซึ่งเราจะรู้ได้ว่าพระของสมเด็จพระจันโตเนี่ยท่านใส่ไปในบาตรด้วยซ้ำมันพระจะต้องแก่งแล้วครับภายในเวลาไม่นานครับเนี่ยจึงเป็นเหตุที่ผมเลยต้องไปศึกษาเรื่องของเครื่องปั้นสังฆโลกต่ออีกทีนึงจากเขตที่ทดลองตรงนี้แล้วเอ๊ะทำไมพระออกมาเนี่ยเราก็ตากลม 4-5 วันตากแดดเนี่ยหลังจากตากลมไป 4-5 วันแล้วตากแดดเนี่ยผมตากเป็นเดือนนะครับอาจารย์อ่อนปูนป่ะปูนเปลือกหอยปูนก็เยอะแต่ว่าพอเราเป็นอาจารย์ใช้สัดส่วนเท่าไหร่ปูนบวกอย่างเงี้ยคือ อ๋อโอเคนี่ดูสภาพก็ได้ครับจริงๆแล้วปูนเปลือกหอยเนี่ยประมาณ 60-70% เลยคือ 60-70% เลยแต่ว่าเนี่ยปูนเปลือกหอย 60-70% เลยครับครับแต่สิ่งที่ผมไม่ได้ใส่คืออะไรครับดินไม่หาดินเจ็ดโป่งไม่ได้ไม่ได้ไม่มีดินไม่มีดินแล้วที่สำคัญคือดินที่ว่าเนี่ยตอนหลังผมมันรู้อีกทีนึงคือมันต้องมีดินที่สามารถที่จะเข้าสู่การขึ้นรูปเป็นสิ่งเหล่านี้ได้เป็นดินกลุ่มที่เป็นดินเรียกว่าดินเกาลีนดินเกาลีนแล้วก็มีไชน่าโบนอันนี้เนี่ยเนื่องจาก2ปีที่แล้วเนี่ยผมได้ไปทำงานบริการวิชาการกับหมู่บ้านเบญจรงค์ที่สมุทรสาครครับนะครับก็เลยพบว่าปกติถ้วยชามเบญจรงค์ครับนะครับเขาจะปั้นดินก่อนดินเนี่ยเขาเรียกว่าต้องไปให้โรงงานปรุงดินส่งมาให้เขาไม่ได้ทำเองนะโรงงานปรุงดินนะครับมีศัพท์ใหม่ที่เราพูดกันแต่จริงๆแล้วโรงงานทำผสมดินครับซึ่งดินที่ว่าต้องบอกทุกคนด้วยว่าไม่ใช่ดินปลูกต้นไม้ดินพวกนี้เป็นดินพิเศษเนื้ออาจจะดำบ้างแต่โดนความร้อนแล้วขาวครับนะครับแล้วก็มีดินเขาเรียกไชน่าโบนดินที่ผสมกระดูกทำไมต้องผสมกระดูกเพราะว่าดินเนี่ยมันไม่เกาะกันการใส่กระดูกเหมือนปูนที่ใส่หินครับนะครับซึ่งในบันทึกนี้ก็มีบอกในเนี้ยมีเขียนว่ามีเปลือกหอยไม่เผาเขียนอย่างนี้แต่ปัจจุบันเราเรียกว่าเปลือกหอยดิบคือเปลือกหอยที่ไม่ได้เผาเนี่ยทุบนั่นก็คือโบนครับหลักการเดียวกับเครื่องเบญจรงค์เอามาผสมผมไม่มีพอเบญจรงค์เสร็จปุ๊บหลายคนบอกโอ้ยมันก็ต้องออกมาเป็นกระเบื้องเข้าใจผิดแล้วเมื่อเขาปั้นออกมาครับครั้งแรกเนี่ยเขาจะต้องไปอบเบื้องต้นก่อนเพื่อเอามาเขียนลายครับอบเบื้องต้นเนี่ยใช้ความร้อนไม่เยอะครับผมก็ถาม
หลังจากทำพระเนี่ยผมก็ถามที่หมู่บ้านมันจะลงอ่ะนะถ้าให้ทำพระทำได้ไหมทำได้เขาบอกเลยว่าอาจารย์ถ้าออกมาตอนแรกแล้วเนี่ยไม่ให้ความร้อนก่อนเนี่ยจะหดดินก็จะหดอะไรก็จะหดเพราะมันคายน้ำเขาจะต้องไปเข้าตู้อบก่อนอบประมาณนึงเพื่อให้แข็งระดับนึงแล้วถึงค่อยเอามาเขียนลายเมื่อเขียนลายเสร็จปุ๊บเอาน้ำยามาเคลือบแล้วจึงจะไปให้ความร้อน 1,300 องศาขึ้นเพื่อให้กลายเป็นผิวกระเบื้องเงานั่นน่ะคือความรู้ของเขาแล้วเราก็รู้มาว่าดินเนี่ยบางชนิดดินสำหรับทำพวกนี้นะครับทำเพื่อมันจะลงโดนเดิมมาดำโดนความร้อนเป็นขาวเดิมมาสีนี้โดนความร้อนเป็นเขียวมีอีกจนพระสมเด็จนี้ผ่านความร้อนไหมมีบันทึกหนึ่งนะครับเขียนไว้ว่ามีการอบฟืนก่อนใกล้เคียงกันเลยแล้วผมไปตามดูแล้วเนี่ยผมไม่สงสัยเพราะแต่ก่อนวัดเนี่ยน่าจะมีทำกระเบื้องเองชุมชนย่านนั้นต้องทำกระเบื้องวัดเองฉะนั้นเตาอบฟืนเป็นเรื่องปกติที่มีพระสมเด็จนี่ผ่านการอบไหมอาจารย์ถ้าผ่านการอบก่อนพระก็จะเนื้อไม่ค่อยหดนะครับแต่อบประมาณนึงไม่ให้ถึงกระเบื้องคืออบให้แห้งไวพอปกติหน่อยนึงครับไม่งั้นเนี่ยผมดูไม่แห้งเลยเนี่ยโอ้อาจารย์ต้องอบหน่อยครับไม่ได้ใส่เหล็กด้วยดูไม่ได้คือทำให้พอรู้ทำให้พอรู้ว่ากระบวนการทำเป็นยังไงแล้วก็ให้อยากรู้ว่าใส่น้ำมันตะอิ๊วเป็นไงแต่ว่าสิ่งที่ผมได้มาคือว่าการหดยุบย่อของพระไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับมวลสารเนี่ยนี่ทำ5เดือนก็ย่นย่อละนี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะตัดตรงนี้ให้มันดีนะครับเคาะออกมาแต่ก็จะเห็นว่าผิวข้างๆก็มีการหดมีอะไรพวกเนี้ยอ๋อการหดยุบย่อย่นขึ้นอยู่กับมวลสารไม่ได้อยู่กับอายุขึ้นอยู่กับมวลสารครับคือปูนหรือวัสดุต่างๆนี่มีการเซตตัวของตัวเองครับมันอาจจะ3เดือนก็ได้ครับเนี่ยตั้งแต่3เดือนมาแล้วเนี่ยก็ไม่หดไปมากกว่านี้แล้วครับแต่ก็ยังเบี้ยวด้วยไปขั้นนั้นเลยอาจารย์เขาลงรักตอนไหนลงรักจะต้องเป็นตอนที่แข็งแล้วแข็งเลยหรือแข็งแล้วหรือกำลังจะแข็งมี2 ส่วนคืออย่างนี้ครับพระเนี่ยถ้าผ่านความร้อนมาปุ๊บเนี่ยจะแข็งระดับหนึ่งเหมือนกับถ้วยเบญจรงค์ครับสามารถเขียนลายได้ตอนนั้นก็ลงรักได้ลงรักได้ก็คือใหม่ๆก็ลงได้ละถ้าผ่านความร้อนนะครับผ่านการอบฟืนก็ลงได้เช่นเดียวกับถ้วยเบญจรงค์ครับพออบฟืนมาปุ๊บเนี่ยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงออกมาปุ๊บเขาเขียนลายได้ครับพอเขียนลายปุ๊บนั่นก็เข้าอีกกระบวนการนึงปิดทองตอนไหนปิดทองหลังลงรักเลยหรือไม่อันนี้เนี่ยมันแล้วมันอาจจะแล้วแต่เทคนิคด้วยครับเพราะว่าทองบางองค์ประสานไปกับเนื้อพระเลยเอาไม่ออกครับเป็นเนื้อเดียวกับพระไปเลยใช่ครับเอาไม่ออกเลยแต่ทองบางองค์เอาน้ำมันร้อนสารเช็ดก็หลุดแล้วที่ผมมีนะครับก็หลุดแล้วครับแล้วก็เกี่ยวกับเนื้อพระด้วยถ้าเนื้อพระเป็นเนื้อหนักปูนเปลือกหอยซะเยอะที่ออกขาวๆเนี่ยทองเนี่ยจะไม่ติดกับเนื้อพระเท่าไหร่เช็ดออกแต่ถ้าเนื้อพระออกเป็นเนื้อมวลสารอย่างเนี้ยไปด้วยกันเลยเข้าไปถึงเนื้อเลยเข้าไปถึงเนื้อเลยถ้าเป็นมวลสารที่เป็นผงเกสรเป็นข้าวไปแล้วเนี้ยเข้าไปในเนื้อจุดประสงค์การลงรักเพื่ออะไรท่านคือเรารู้แล้วว่าน้ำมันตังอิ๋วเนี่ยเราต้องการประสานเนื้อพระครับแล้วลงรักเนี่ยรักษาผิวพระรักษาเนื้อพระแล้วให้ทำให้สวยอ๋อรักษาเนื้อพระไม่ก่อนที่จะถึงเนื้อพระจริงเนี่ยต้องผ่านรักไปก่อนครับแล้วทำให้สวยจริงสมัยก่อนเขาก็มีตู้อะไรที่ลงลายน้ำนะครับลงทองเนี่ยก็มีเป็นปกติคือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มาคิดเรื่องซื้อขายยังมีในบันทึกเขียนไว้ซ้ำว่าพระบางชุดที่จะถวายเรื่องนี้ห้านะครับอันนี้อยู่ในพญาทิพย์โกษาที่บอกว่าเอาทองมาจากพญาท่านหนึ่งที่สร้างวัดกัลยาเนี่ยเอามาปิดตั้งใจ84,000ตอนนั้นทำไปแล้ว40,000ก็บางทีการปิดอาจจะเป็นการปิดเพื่อเป็นอีกงานหนึ่งพิธีหนึ่งก็ได้นะครับคือ84,000เนี่ยอาจจะปิดบ้างไม่ปิดบ้างก็มีอันนั้นน่าจะครบเลยเฉพาะวาระนั้นวาระนั้นแต่ว่าเพราะเนี่ยการปิดมีหลายรูปแบบหนึ่งทำตั้งแต่สร้างพระเพราะว่ารู้ว่าจะเอาไปเข้างานไหนงานเนี่ยตั้งใจแบบนี้สองได้มาแล้วแล้วก็อยากจะมาทำก็มีคือคนที่ได้มาแล้วครับก็อยากมาทำเองอีกมาทำเองอีกก็มีเพราะเนี่ยมันไม่ใช่สูตรตายตัวครับที่จะบอกว่าทำตอนใหม่ๆกับเนี้ยพอเราจะได้องค์นี้มาเฮ้ยกลัวผิวจะลอกใสแล้วอยากจะให้มันดูอลังครับก็ไปลงรักปิดทองอีกทีนึงอาจารย์น้ำมันตังอิ๋วเนี่ยเริ่มใส่ตอนปีไหน
2408 2408ครับ2408ก่อนหน้านี้จะเป็นน้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำอ้อยเขี้ยวฉะนั้นพระเนี่ยมันก็พระยุคต้นเนี่ยนะครับครับก็จะมีคราบน้ำอ้อยออกมาบางๆบางๆครับหรือออกเป็นน้ำตาลเลยก็ไม่แน่นะครับเป็นน้ำอ้อยแต่ว่าผิวเนี่ยจะไม่ได้เรียบคมหลังจากใช้น้ำมันตังอิ๊วแล้วเนี่ยใช้น้ำมันตังอิ๊ว 100% หมดทุกรุ่นก็ใช้มาตลอดใช้มาตลอดเพราะว่าเป็นจุดที่ท่านแก้ปัญหาที่เราดูจากบันทึกนะครับครับต่างๆเป็นเรื่องใหญ่นะครับว่าพระผิวพระแตกหรือไม่แตกนี่เขาพยายามที่จะแก้ปัญหาใช่ครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วครับตอนนี้อาจารย์ทุกวันนี้เนี่ยผมจะถามความรู้เรื่องพระสมเด็จกับอาจารย์นี่ดูได้ที่ไหนอ่ะดูได้ที่นะครับเพจนะครับ Facebook เนี่ยครับศึกษาประวัติศาสตร์พระสมเด็จครับนะครับแล้วก็ YouTube ก็พิมพ์เลยเก็บพระสมเด็จตามตำราเก็บพระสมเด็จตามตำราดีตรงไหนก็ดีตรงที่ว่าก็เราอ้างอิงจากตำราคือเราไม่รู้จะอิงอะไรละเราก็อิงว่าตำราเขาเขียนแบบนี้บันทึกเขาเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีตำราทางวิทยาศาสตร์ด้วยที่ผมพยายามเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เป็นตำราพระอย่างเดียวตำราคือเล่มไหนที่เล่มไหนพูดถึงสมเด็จอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องก็เอามาใช้หมดเอามาใช้หมดครับของใครที่มีพระสมเด็จมากที่สุดของคุณผู้หญิงนั้นที่อยู่ไทยรัฐนั้นใครอ๋อเป็นอะไรนะอะไร วิมลนึงนะคุณวิมลครับอันนั้นก็ตำรานั้นก็พระเยอะไม่น้อยเยอะแล้วเป็นพิมพ์พิเศษเพนที่ไม่คนไม่เคยไม่เคยเห็นนะครับที่เจอใต้หลังคาวัดละคังของคุณชะแลมนี่เป็นไงของคุณชะแลมเนี่ยจะเป็นพระจะเป็นสไตล์พระที่วัดที่วัดออกโดยวัดจะไม่ค่อยเหมือนกับพิมพ์นิยมปัจจุบัน นะครับจะไม่เหมือนเลยลักษณะแตกต่างเลยนะครับแตกต่างเลยครับตอนพูดถึงตำรานี่มีคนสนใจเรื่องตำราที่อาจารย์ทำเยอะไหมที่เอามาบ้างที่เอามาอ้างอิงเยอะไหมเยอะครับมีหลายคนไปหาซื้อราคาขึ้นอีกแล้วไม่ใช่เฉพาะ ตอนนี้อะไรที่มาออกรายการนะครับกับคุณไดเทพที่ผมพูดเนี่ย ราคาขึ้นหมดเลยนะครับหนังสือเก่าๆขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยบางเล่มเนี่ยจากเดิมนี่เล่มละไม่กี่ร้อยเนี่ยเป็นหมื่นครับบางคนผมบอกอาจารย์ซื้อไม่ได้แล้วเล่มนี้ 9,500 อย่างเงี้ยนะครับคือถ้าซื้อไม่ได้คุณไปอ่านที่หอสมุดแห่งชาติน่าจะมีครบมีครับมีครับถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้เขาไม่ถ่ายแต่อาจจะถ่ายเอกสารไม่ได้เพราะว่ากลัวหนังสือพังนะครับใครไปสแกนถ่ายรูปไว้ดีแล้วก็อาจจะไปทำเป็นธุรกิจได้ตัวได้จะไปก็แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราต้องพยายามให้หลากหลายเพราะว่าในแต่ละเล่มอ่ะเขาก็จะคือทางเขาจะมีทางของเขาอยู่เขาจะมีทางของเขาอยู่ในแต่ละเล่มมีทางที่เป็นลายแทงที่จะเก็บอยู่ครับอาจารย์มีโครงการทำหนังสือไหมมีครับหลายคนก็บอกว่าติดตามรอซื้อรอซื้อนะครับก็คืออาจจะเป็นปลายปีหรือปีหน้าครับตอนนี้พยายามรวบรวมแล้วก็เราจะพยายามจัดพระตามเนี่ยกำลังแยกอยู่ว่าเนื้อกับพิมพ์แล้วก็ตามประวัติอย่างเงี้ยแล้วก็มีเนื้อต่างๆที่นำเสนออย่างเนื้อองค์สมเด็จดำเราพูดไปแล้วที่ยังไม่พูดมะกอกสุกเนื้อมะกอกสุกมีทั้งหมดกี่เนื้อพระทั้งเบ็ด13เนื้อแต่13เนื้อเนี่ยใน1เนื้อเนี่ยมะกอกสุกเนี่ยเผลอๆมีอีก10เนื้อสุกขนาดไหนสุกแค่ไหนสุกแค่ไหนมีอีก10เนื้อแต่ละเนื้อเนี่ยมีซับเซตครับย่อยออกไปอีกย่อยไปครับพิมพ์อีกว่า108อีกเพื่อนเนี่ยการที่เรามีความรู้ที่ครอบคลุมแล้วกันแล้วก็ลึกไปในแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำใหเราสามารถหาพระสมเด็จได้โดยตัวเราเองได้ตัวเราเองเราเป็นครูของตัวเราเองนะครับตอนนี้พระสมเด็จที่ปลอมก่อนนี้ไม่เหลือเดี๋ยวไม่ติดนี่ลำบากใจละครับตอนนี้ก็มาแบบนี้ ตอนนี้มาครบละมาครบตามคือเขาปลอมสมเด็จตามตำราใช้คำนี้ก็ได้นะครับ เราเนี่ยเก็บสมเด็จตามตำราใช่เขาก็ยึดตำราในการปลอมเหมือนทำเลียนแบบเหมือนกันครับก็ดีครับถือว่าอย่างน้อยสุดไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้อ่านหนังสือบ้างนะครับคือฝั่งที่จะทำปลอมทำเก๊เขาต้องอ่านหนังสือหนักกว่าก็อาจจะต้องเยอะติดตามเผลอๆไม่ได้ดูแค่คลิปผมดูทุกเซียนเลยดูทุกเซียนเลยว่าเผลอๆหนังสือนี่เขาจะซื้อไปก่อนเป็นคู่มือไม่แน่อาจจะมีหนังสือมากกว่าเราด้วยคนที่ทำพระเนี่ยอาจจะมีหนังสือมากกว่าอาจารย์นะครับเฮ้ยเขาคงไปค้นหาบล็อกเหมือนกันคิดว่าเผลอๆไปดูศูนย์ไปเรียนด้วยทุกที่ไปดูทุกที่เลยเผลอๆเนี่ยศึกษามากกว่าเราอาจจะมากกว่าผมด้วยนะครับหรือไปพอๆกัน
เผลอๆอาจจะเคยเจอกันแล้วด้วยแต่เราไม่รู้กันนะครับอาจจะไม่รู้กันครับก็เข้ามาดูนะครับเพื่อที่จะอาจารย์ผมเชื่ออาจารย์ได้ไหมคือยังไม่ต้องเชื่อผมดีกว่าแต่ว่าให้พยายามดูว่าผมเอาอะไรมาพูดนะครับแล้วก็พิจารณาวิเคราะห์เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ครับเนี่ยผมทำไมต้องมาทำเนี่ยทำไมผมต้องมานั่งตำมาเพราะว่าผมอยากรู้ผมศึกษานะครับเนี่ยมานั่งทำเองมานั่งตำเองเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาดูแล้วมาหาคำตอบเอ้ยทำไมแบบนี้ใช่ไม่ใช่ครับแต่สีมาทางเดียวกันเนี่ยแหละเราก็เลยรู้ว่าอันนี้คือใช้เกสรดอกไม้ครับสำหรับคลิปตามคลิปอาจารย์ได้ที่ไหนให้ทีนึงอ๋อตามคลิปได้เก็บพระสมเด็จตามตำราครับ2วัน 2-3 วันคลิป 2-3 วันคลิปแต่ถ้าเป็นเพจมีทุกวันมีทุกวันมีเนื้อหาอย่างวันนี้อาจารย์ลงอะไรวันนี้ลงเรื่องของพระวัชโยนี่ลงเรื่องพระวัชโยไปตามจากคลิปที่เราเคยลงพระวัชโยมีทำ2ล็อตล็อตละ84,000นะครับใช่ครับวันนี้ผมเจอคนที่นครสวรรค์ถามว่าพระวัชโยปล่อยได้เท่าไหร่มีน้องบอกว่าเฮ้ยพระวัชโยมี2ล็อต 84,000 คูณ2ครับโหมันสัก 84,000 ก็คือ168,000ครับใช่มีพิมพ์คะแนนแน่นอนกูนี้คือจริงๆแล้วตัวพระ7ชั้นหูใบสีอาจจะเป็นพิมพ์คะแนนอาจจะเป็นพิมพ์คะแนนของพระสมเด็จปกตินะครับแล้วเอาพิมพ์คะแนนนี้ไปบรรจุเพราะว่าพิมพ์คะแนนเนี่ยในบันทึกเนี่ยจะมีความกว้างความสูงมากกว่าพิมพ์ปกติด้านละหัวไม่ขีดซึ่งพระชัยโยมีกรอบอยู่แล้วมีกรอบอีกชั้นนึงเนี่ยใหญ่กว่าคือกรอบในเนี่ยเท่ากับพระสมเด็จปกติแต่กรอบนอกเนี่ยใหญ่กว่าอีกข้างละหัวไม่ขีดพอดีเลยประมาณนั้นครับซึ่งอาจจะเป็นพระพิมพ์คะแนนก็ศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับศึกษาให้มันรู้ทุกๆกลุ่มครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ